ีมอบรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติ Wellness CNB Award ครั้งที่4คณะนักศึกษานสช. Wellness รุ่นที่4ได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมแกนบอลรูมคริสตัลดีไซน์กรุงเทพมหานครโดยได้จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่สมกับการเข้าสู่ปีที่4ของโครงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากมีองค์กรจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคสังคมเข้าร่วมโครงการและองค์กรได้รับรางวัลต้นแบบในด้านต่างๆจากอีกหลายหน่วยงานซึ่งหากองค์กรใดสนใจขอรับรางวัลและเข้าร่วมโครงการ Wellness CNB สามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องทาง www.wellness-cnb.com/wellnesscnb-award ร่วมเป็นส่วนสำคัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness โลกและสร้างความสุขในองค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีนำไปสู่ความเติบโตที่ยั่งยืนสู่ประเทศชาติร่วมกันครับเราเชื่อว่าเป้าสำคัญมากคือต้องตั้งเป้าให้ชัดว่าเมืองไทยต้องเก่งที่สุดมีจุดแกร่งเพื่อเรามีที่ยืนโดยที่คนอื่นนั้นเขาก็ยอมรับดังนั้นถ้าเราบอกเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกแปลว่าเราปรารถนาดีอยากเป็นต้นทางเพื่อช่วยคนทั้งโลกและประเทศไทยแปลว่าเราจะต้องมีอะไรบางอย่างเป็นเวลเนสที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ให้ได้ดังนั้นตัวชี้วัดที่สำคัญก็จะทำให้คนเห็นเช่นคนไทยโดยเฉลี่ยมีสุขสภาพที่ดีทั้งทางกายเช่นสุขภาพทางใจทางจิตใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าสุขภาพดีแต่เสร็จแล้วทะเลาะกันจิตใจแย่มากทะเลาะเบาะแว้งกันทั้งวันอยู่เมืองไทยไม่มีความสงบทางใจเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นคนที่จิตใจไม่ดีงามไม่ใช่คนจิตที่ดีนะครับแปลว่าไม่เวลเนสจริงมีแต่สุขภาพกายดีฉะนั้นเราก็อยากเห็นเช่นถ้าเบื่อทางกายก็อยากเห็นคนไทยเนี่ยอายุยืนนะครับซึ่งเราก็ตั้งเบนช์มาร์กไว้ง่ายๆครับคนอายุยืนที่สุดในโลกที่มีหลักฐานสถิติเป็นประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แค่122ปี164วันเราก็อยากให้คนไทยในอนาคตมีคนที่อายุยืนมากกว่าเขานิดนึงเป็นคนแรกในโลก123ปีอันนี้เรากำหนดไม่ได้นอกจากสอนให้คนไทยเข้าใจประคบประงมให้คนไทยเนี่ยมีคนอายุยืนบางคน2อายุเฉลี่ยคนไทยต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุเฉลี่ยต้องดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่เขาดีอยู่ในโลกเหมือนกันเราก็ดีพอประมาณแต่ต้องดีขึ้นเรื่อยๆและถ้าดีที่สุดได้ในที่สุดระยะยาวมันก็จะมีคนเข้าใจยอมรับใช่มั้ยครับอายุยืนไม่พอครับเราเชื่อว่าอายุยืนแล้วติดเตียงช่วยตัวเองไม่ได้มีแต่ความเจ็บป่วยอย่างหนักใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้แปลว่าคนไทยมีเวลเนสจริงๆยืนต้องยืนแบบมีสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีสุขภาพจิตดีไม่ใช่คนโรคซึมเศร้าเต็มประเทศไปหมดหรือเป็นคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกับคนไปทั่วไปหมดก่อกรรมทำเข็ญให้คนไปหมดแบบนี้มันก็ไม่ได้แตกแยกกับกันอยู่ทั้งสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติใดเนี่ยมันก็แสดงอาการไม่มีเวลเนสแล้วก็อยากจะเห็นนะครับว่าเราเป็นศูนย์กลางที่คนเนี่ยมาใช้บริการเพราะเรารู้ออกว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่รายได้ต่ำปานกลางเท่านั้นเองจะทำให้คนรายได้ดีขึ้นอยู่ดีกินดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่ต้องการรวยเพื่อรวยเราต้องการให้อยู่ดีกินดีและก็ไม่มีคนที่ต้องจนเยอะเต็มประเทศให้คนจนเนี่ยไม่จนแล้วก็ไม่มีความเหลื่อมล้ำมากวิธีการก็ง่ายนิดเดียวครับเอาคนมีสตังค์ในโลกที่ต้องการสิ่งดีที่เราให้เขาอย่างยุติธรรมเนี่ยมาช่วยอุ้มคนจนของเราให้มีเวลเนสให้ได้อันนี้เป็นวิธีที่เป็นเพราะการจะทำแม้แต่โรงพยาบาลอย่างท่านอาจารย์รัชตะเป็นผู้ใหญ่เคยเป็นอธิการบดีมหาลัยมหิดลเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขก็รู้ว่าแม้ระหวังดีแค่ไหนก็ต้องใช้เงินถ้างบประมาณในประเทศมันไม่พอยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะดูแลคนได้ดีและถามจริงๆว่าคนไทยยังจนอยู่มากก้อนที่จนก็จนความเหลื่อมล้ำมันเยอะเฉลี่ยเราอาจจะเป็นปานกลางฉะนั้นเรามีทางเดียวเอาคนรวยมาช่วยคนจนนี่คือเมตตาธรรมแต่ต้องทำแบบที่เขารู้สึกวินวินคือเขาได้ประโยชน์ผมก็เลยเชื่อว่ายุทธศาสตร์เราก็คือเอาคนรวยมาช่วยคนจนเอาคนรวยในประเทศไทยช่วยคนจนในไทยเอาคนรวยในโลกมาช่วยคนจนในไทยโดยให้เขามารับบริการเวลเนสและเป็นบริการที่เราไม่บังคับยัดเยียด
แต่ต้องทำให้รู้สึกขยันอยากรู้สึกว่าเรามีจุดเด่นจริงๆและเขารู้สึกมันคุ้มค่าคุ้มราคาและเขาไว้ใจมีมาตรฐานสูงนั่นนี่ก็คือสิ่งที่ยุทธศาสตร์ที่เราอยากจะทำในภาพใหญ่ทีนี้ตัวย่อยที่สำคัญมากก็คือทำทุกที่ทำงานให้มีเวลเนสเพราะว่าที่ทำงานเนี่ยคือที่คนวัยผู้ใหญ่พ้นเด็กก่อนเกษียณเนี่ยอยู่ที่ทำงานกันหมดทั้งประเทศนะจะเป็นที่ทำงานของบ้างรัฐกิจธุรกิจประชากิจอยู่ที่ทำงานถ้าเราทำที่ทำงานมีเวลเนสเพราะคนใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนตื่นอยู่ที่ทำงานดังนั้นถ้าที่ทำงานมีเวลเนสจะเกิดอะไรขึ้นครับคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ได้ประโยชน์เขาจะพาเวลเนสกลับไปที่ลูกเล็กเด็กแดงที่บ้านและปู่ย่าตายายที่เกษียณแล้วที่อยู่ที่บ้านคนหมดประเทศก็จะได้เวลเนสยุทธศาสตร์เราก็ง่ายนิดเดียว19ล้านครัวเรือนทำยังไงให้ทุกครัวเรือนได้เวลเนสผ่านที่ทำงานนั่นก็คือยุทธศาสตร์หลักที่เราทำเราจึงทำการอบรมองค์กรต้นแบบซึ่งทำโดยคณะนักศึกษาที่มาเรียนสถาบันการสร้างชาติในหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติอย่างพี่กบที่ยืนข้างๆผมเนี่ยก็เป็นเจ้าของบริษัทมาเป็นนักศึกษารุ่น4นะครับก็มาเรียนเสร็จแล้วถ้าเบื่อนักศึกษาเหล่านี้เข้าใจเราทำต้นแบบสถาบันสร้างชาติไม่ใช่รัฐบาลทำหมดไม่ไหวเราไม่มีงบแผ่นดินมาช่วยเราไม่ขอด้วยเราไม่มีกำลังข้าราชการ3ล้านคนมาช่วยเป็นเต็มเวลาแต่เรามีจิตอาสาเราก็ต้องทำนกน้อยทำรังแต่พอตัวแต่ทำรังฉลาดหน่อยทำรังต้นแบบเราทำต้นแบบเพื่อให้ถ้ารัฐบาลเห็นว่าดีแล้ววันหนึ่งเขาเห็นว่าเออมันดีจังนะแล้วลองเอาไปทำต่อได้ไหมอย่างนี้ต้นแบบจึงมีความสำคัญคือทำแม่พันธุ์ทำสถานที่แม่พันธุ์ไว้ให้คนดูงานเราก็เลยมีพัฒนาการนะครับโดยให้นักศึกษาเนี่ยทำกุศลนั่นแหละคือไม่ได้ไปขอเงินใครเลยก็คือหาวิธีระดมทุนระดมคนเองแล้วทำให้ดีและทำแบบมีมาตรฐานวิชาการระดับสูงตีพิมพ์เปเปอร์ในสถาบันวิชาการได้ด้วยว่าทำแบบมีเหตุมีผลมีวิชาการรองรับนะครับแล้วก็มีตัวชี้วัดด้วยนะตัวชี้วัดก็คือเราปรารถนาอยากจะแปลสภาพที่วัดไม่ค่อยได้เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่วัดจับต้องได้เอาตัวชี้วัดมาจับให้ครบถ้วนว่าที่ทำงานมีเวลเนสแปลว่าอะไร6ด้านใหญ่ๆแล้วตัวชี้วัดนั้นเอามาเรียงกันเพื่อดูว่าใครอยู่ในเรตติ้งระดับแบบที่ดีๆโหสูงๆกับลดน้อยถอยลงมาเล็กน้อยเป็นขั้นๆแล้วก็มีการจับว่าใครอยู่ตรงไหนเขาจะได้รู้จะทะยานพัฒนาตนขึ้นไปอีกยังไงงานที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นองค์กรตัวอย่างเท่านั้นเราหลังจากนี้เราตั้งเซ็นเตอร์ WCNB Center Wellness Corporate Nation Building Center Center คือที่พยายามจะเซอร์ติฟายองค์กรที่เหลือที่จะมาดูต้นแบบและอยากไปทำเพื่อขยายผลนี่คือยุทธศาสตร์เราทำต้นแบบโดยนักศึกษาทำเซ็นเตอร์เพื่อขยายผลทำเซอร์ติฟิเคชันการตีตรารับรองด้วยมาตรฐานตัวชี้วัดแบบที่มีผู้ให้คำปรึกษาเขาเรียกว่าวปส.นะครับเป็นที่ปรึกษาตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาแบบอาสาสมัครคือคณะนักศึกษาที่ถูกอบรมอย่างดีไปอบรมไปดูไปตรวจสอบไปแนะนำไปให้กำลังใจไปช่วยทำให้ตัวชี้วัดมันขึ้นให้ได้เราก็เลยพยายามจะร่วมมือกับที่ทำงานโดยขอแมนเดตจาก CEO ว่าอยากเปลี่ยนที่ทำงานจริงไหมถ้าอยากเปลี่ยนมาร่วมกับเรา CEO มีแมนเดตก็มอบ Chief Wellness Officer คือหัวหน้าใหญ่ด้าน Wellness ในองค์กรเป็นผู้ที่ปฏิบัติการในแมนเดตของ CEO ให้เคลื่อนองค์กรตามสิ่งที่คิดว่าดีและเรียนรู้นะครับนี่คือแนวทางลงมือทำจริงเอาคอนเซปต์ลงมาปฏิบัติไม่ใช่แค่ล่องลอยอยู่แล้ววัดผลได้เราก็สะสมองค์กรแบบนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างท่านอาจารย์รัชตะท่านรัฐมนตรีรัชตะที่มาเป็นประธานเพราะท่านเป็นคนดีและก็มีใจกับประเทศชาติเนี่ยท่านก็เห็นมาหลายรุ่นตอนนี้จะสะสมองค์กรแบบนี้ทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นไปเรื่อยๆเป็นต้นแบบนะครับเพื่อจะขยายผลไปทั่วประเทศไทยนี่คือสิ่งที่พูดโดยสรุปนะครับว่ายุทธศาสตร์เราคืออย่างนี้เพื่อทำเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกแน่นอนครับมีอีกนิดนึงที่พวกท่านอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราทำเยอะหลายเรื่องท
ทำองค์กรเวลเนสสร้างชาติ WCNB เป็นแค่หนึ่งในยุทธศาสตร์ในการทำนะครับเรายังมีเรื่องอื่นอีกเราลงทำวิจัยแบบวิชาการจริงๆร่วมมือกับทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งประเทศอิตาลีสวีเดนอเมริกาเพื่อลงไปทำพื้นที่ที่คนอายุยืนที่สุดที่เราตีพิมพ์วิชาการไปแล้วที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทยอยู่ตรงไหนเรารู้นะครับอำเภอไหนเรารู้แล้วที่หัวไสและเราเนี่ยพยายามจะเข้าใจว่ายืนเพราะอะไรยุยืนเพราะอะไรแล้วก็ลงไปทำเปเปอร์วิชาการเรากำลังจะไปพรีเซนต์เปเปอร์ในการประชุมระดับโลก85ชาติที่อิตาลีผลลัพธ์ที่เราเจอเบื้องต้นว่ามันคืออะไรกันแน่เราประกาศให้โลกอยากให้ยอมรับว่าประเทศไทยเป็นบลูโซนแห่งที่6ของโลกเพราะมันมีแค่5แห่งใน20ปีที่ผ่านมาเราพยายามไม่ใช่บังคับเขาให้เขาเห็นด้วยว่าตัวชี้วัดที่5แห่งที่เขามีนั้นน่ะเราไม่ด้อยกว่าเลยงั้นทำไมเราจะไม่เป็นบลูโซนแห่งที่6เล่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ก็จะประกาศชัดอีกทีเอาเปเปอร์ไปรองรับอีกรอบนึงนะครับและเราก็นอกจากทำวิจัยเรายังมีวารสารวิชาการแบบภาษาวิชาการเขาเรียก peer reviewed ก็คือมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีให้มีคุณภาพเรานอกจากทำนั้นเรายังมีหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติที่เอาผู้ใหญ่มาเรียนเป็นผู้ประกอบการมาเรียนเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเพื่อสร้างเอาเวลเนสไปสร้างในองค์กรและนำไปสู่การเปลี่ยนให้ประเทศชาติดีขึ้นในการสร้างชาติให้ได้เรามีหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติเรียนกันทุกวันพฤหัสนะครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่7ที่กำลังเรียนแต่รุ่นวันนี้เป็นรุ่นที่4ที่ทำงานผลงานไปแล้วแต่รุ่นที่7กำลังเรียนอยู่และเราก็ยังมีเรื่องที่พวกเราอาจจะได้ยินมาแล้วพวกเราบางท่านเป็นสื่อผู้สื่อมวลชนคงเคยเห็นเราจัดประกวด Miss Wellness World Thailand ปีนี้จะอีกปีนึงจะจัดเดือนมีนาและ Miss Wellness World จะจัดเดือนพฤศจิกาทำไมเราต้องจัดเราไม่ต้องการนางงามแบบดั้งเดิมแค่สวยเฉยๆไม่ใช่วัตถุประสงค์เราต้องการนางงามที่ทำให้เวลเนสเป็นประเด็นโลกเป็นทูตเวลเนสให้ได้ถึงจะเอานางงามมาอบรมว่าเวลเนสมันเขาเข้าใจชีวิตเขามีเวลเนสยังไงเขาจะไปสื่อสารเรื่องเวลเนสกับโลกยังไงกับประเทศยังไงเราจะจัดประกวด Miss Wellness World Thailand ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อเป็นตัวกระชากความสนใจให้เรดาร์ของความสนใจเนี่ยจดจ่ออยู่ที่เรื่องเวลเนสให้ได้เพราะเรารู้ว่าคนในโลกยอมรับนางงามมานานแล้วแต่นางงามแบบเดิมก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์แห่งพันธกิจอันสำคัญอย่างเวลเนสที่เป็นพันธกิจเดียวที่ผมคิดว่าสามารถรวมมนุษย์ทั้งโลกเข้าหากันได้เพราะเป็นกระแสที่ดีสำหรับโลกและมนุษย์ก็ต้องการความสุขสุขสภาพที่ดีครับฉะนั้นก็เลยเล่าให้ฟังโดยย่อนะครับว่าครับคือผมก็คงจะต้องเท้าความนะครับถึงตามที่ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ได้ช่วยปูพื้นไว้เกี่ยวกับเป้าประสงค์ของ Wellness เนี่ยนะครับก็คือต้องการที่จะทำให้ประชาชนไทยเราเนี่ยนอกจากมีอายุยืนขึ้นแล้วในขณะนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเรายังต้องการให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีสุขภาพที่ดีมีความสุขด้วยนะครับไม่ใช่เท่านั้นนะครับเรายังอยากจะขยายความสุขและก็สุขภาพที่ดีเนี่ยให้แก่ประชาชนของโลกด้วยหรือประชาคมโลกด้วยนะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเรามีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นได้ประเทศของเรามีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นได้นะครับอันนี้ถ้าเราวางเป้าหมายไว้เช่นนี้นะครับอันนั้นหมายความว่าเราจะต้องขับเคลื่อนกันทั้งองค์คาพยพนะครับก็คือตั้งแต่ระดับภาคส่วนของประชาชนเองระดับภาคส่วนของราชการระดับภาคส่วนของสายวิชาการประชาสังคมแล้วก็เอกชนด้วยนะครับต้องขับเคลื่อนไปทั้งองค์คาพยพในส่วนของประชาชนนี่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ความตระหนักรู้นะครับเริ่มตั้งแต่การที่จะเตรียมการเตรียมตัวตั้งแต่อายุยังไม่มากไม่ใช่ว่าพออายุสูงแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยมาดูแลเรื่องสุขภาพไม่ทำนะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่อายุ30ขึ้นมาเลยที่จะเป็นผู้สูงอายุที่จะมีสุขภาวะที่ดีสุขภาพที่ดีไม่ทำหรอกครับถ้าเราจะเริ่มตอนอายุ60ปีเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันมีหลายกระบวนการที่จะต้องปลูกฝังความรู้ในด้านการปฏิบัติในด้านของการที่เราจะ
้องปรับวิถีชีวิตนะครับเพราะว่าโรคที่รุกคุกคามเราส่วนใหญ่ในขณะนี้ก็เป็นโรคไม่ติดต่อที่ล้วนแต่ป้องกันได้ในส่วนของภาคราชการเนี่ยเราทราบอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการดูแลสุขภาพนะครับให้ประชาชนอย่างทั่วหน้าอยู่แล้วเรามีประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างทั่วหน้านั้นเนี่ยเรามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับในการที่จะเราจะใช้พื้นฐานโครงสร้างทางระบบสุขภาพของเรานะครับเพื่อที่จะมาเสริมในเรื่องของสุขภาวะให้ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเราคงจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดบ้างนะครับก็คือแทนที่เราจะมุ่งไปทางการรักษาพยาบาลเป็นหลักนะครับอย่างที่ในขณะนี้เรามุ่งไปที่รักษาพยาบาลเป็นหลักเลยมันจะต้องกลับมาอีกทางหนึ่งครับคือการป้องกันการคัดกรองนะครับที่จะไม่ให้เกิดโรคหรือว่าทราบว่าเป็นโรคตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็จัดการที่จะไม่ให้เป็นมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับของส่วนของภาครัฐในการที่จะใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพว่าถ้าคนไม่ป่วยคนป่วยน้อยลงค่าใช้จ่ายต่างๆก็น้อยลงนะครับและคนการที่คนไม่ป่วยเนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีผลงานที่จะทำได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนในเรื่องของภาควิชาการก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ต้องเข้ามาช่วยกันในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆในเรื่องที่จะต้องเข้ามาวิจัยเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้เพื่อที่จะมาพัฒนาในเรื่องของwellness ด้านสุขภาพด้านเอกชนนี่ก็ชัดเจนเลยนะครับว่าจะต้องเข้ามาช่วยด้วยในการที่จะเข้ามาร่วมมือกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ในเรื่องของเอกชนที่เป็นองค์กรต่างๆนะครับบริษัทห้างร้านคอร์เปอเรทใหญ่ๆเนี่ยมุ่งไปที่คนทำงานนะครับที่ยังอยู่ในวัยทำงานอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปถึง60ปี70ปีก็ต้องมุ่งให้เขาเนี่ยปลูกฝังสุขภาวะที่ดีให้กับเขานะครับเพื่อที่จะให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์ต่อองค์กรด้วยนะลดค่าใช้จ่ายนะครับของทางด้านสุขภาพของต่อองค์กรนะครับทางด้านเอกชนเองเนี่ยก็ยังสามารถทำอื่นๆที่จะมาเสริมในเรื่องของการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเวลเนสของโลกนะครับเพราะเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ดีเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความเอื้ออาทรของวัฒนธรรมของเราอาหารไทยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆเหล่านี้ที่จะดึงดูดภูมิประเทศที่สวยงามอย่างนี้นะครับดึงดูดให้คนต่างชาติได้เข้ามาใช้ชีวิตในบ้านปลายในประเทศเรานะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศด้วยมันก็จะย้อนกลับมาทำให้มีงบประมาณเข้ามาจุนเจือให้สุขภาวะของประชาชนไทยดีขึ้นด้วยในภาคประชาภาคส่วนที่เป็นประชาสังคมอย่างองค์กรที่ทำสาธารณประโยชน์อย่างเช่นสถาบันการสร้างชาติอย่างนี้นะครับมีบทบาทสำคัญมากนะครับที่จะช่วยในการที่จะผลักดันอีกแรงหนึ่งนะครับสร้างคนสร้างชาตินะครับเพื่อที่จะนำเอาแบบแนวคิดที่สำคัญเนี่ยช่วยกันขับเคลื่อนนั้นท่านองค์คาพยพต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันครับแล้วก็คงจะหวังว่าจะได้เกิดความสำเร็จขึ้นโดยสถาบันการสร้างชาตินะครับเรามีหลักสูตรหลักสำคัญอยู่3หลักสูตรนะครับหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาตินะครับหรือเรียกว่านทช.มีมาแล้วทั้งหมด18รุ่นเลยนะครับศิษย์เก่าก็เกือบ 2,000 คนละนะครับหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรของ EECนะครับก็เป็นหลักสูตรเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็มีจัดมาทั้งหมด7รุ่นแล้วแล้วก็หลักสูตรที่3ก็คือหลักสูตรที่วันนี้คณะนักศึกษาได้มาจัดงานมอบรางวัลองค์กรดีเด่นด้านเวลเนสในวันนี้นะครับก็คือหลักสูตรผู้นำการประกอบการเวลเนสเพื่อการสร้างชาตินะครับปัจจุบันก็มีมา6รุ่นแล้วนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งสถาบันเราก็30กว่ารุ่นนะครับศิษย์เก่าก็เกือบ 3,500 คนละทั่วประเทศนะครับในหลักสูตรนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อที่อยากจะ1ให้ข้อมูลความเข้าใจโดยเฉพาะความรู้ที่อัปเดตที่สุด
เกี่ยวกับเรื่องของ wellness นะครับแต่ไม่ใช่เพียงลำพังด้านของ wellness เท่านั้นแต่โยงไปถึงเรื่องว่าจะ wellness ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดการประกอบกิจขึ้นมาเป็นกิจการเป็นธุรกิจแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่ความรู้ในสมองแต่ว่าออกไปสู่การปฏิบัติเราอยากจะเห็นผู้ประกอบการนะครับนักธุรกิจที่เอาความรู้นี้ไปพัฒนานะครับเกี่ยวกับเรื่อง wellness ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวให้เป็น wellness มากขึ้นเรื่องอาหารนะครับให้ดีต่อสุขภาพนะครับไปในมิติของ wellness นะครับหรือว่าเป็นเรื่องสมุนไพรการแพทย์แผนไทยนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆที่เชื่อมโยงแพทย์ตะวันตกแพทย์ตะวันออกเข้าด้วยกันเราหวังว่านะครับจะมีผู้ประกอบการมากๆเกิดขึ้นในประเทศไทยและคนเหล่านี้เนี่ยจะมารวมตัวกันนะครับหลักสูตรเราก็จะเป็นกลไกหนึ่งนะครับที่จะช่วยรวบรวมคนที่มีความสนใจด้านนี้มารวมกันวันหนึ่งถ้าเรามีเครือข่ายมากขึ้นมากขึ้นเรามั่นใจนะครับว่าจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับให้เป็นศูนย์กลางนะครับของโลกในเรื่องของ wellness ได้นะครับคนที่มาเรียนในหลักสูตรของเรานอกจากเรียนในทฤษฎีแล้วก็จะนำมาสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมสำคัญก็คืองานวันนี้นะครับผู้ที่มาเรียนจะได้ออกไปเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆว่าถ้าเขาจะพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีสุขภาพที่ดีนะครับกายไม่ป่วยใจไม่เจ็บนะจิตดีเข้มแข็งนะครับสังคมดีการเงินดีการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเอื้อต่อการให้พนักงานมี wellness นะครับเมื่อเขาอยู่ในองค์กรแล้วเกษียณไปเขาจะไม่ได้ออกไปโดยต้องไปคอยรักษาโรคแต่เกษียณไปด้วยสุขภาพที่ดีทุกด้านนะครับก็จะช่วยทำให้ประเทศไทยมีคนที่มีสุขภาพดีเหมือนกับที่ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์นะครับท่านอาจารย์รัชตะได้บอกไว้นะครับว่ามันจะช่วยทำให้ประเทศเราแข็งแรงนะครับค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลก็ลดลงนะครับโดยรวมประเทศไทยก็จะดีก้าวหน้าขึ้นไปด้วยนะครับนั้นก็โดยหลักสูตรนี้นะครับเราก็อยากจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกได้นะครับแล้วก็เราก็ยังมีความร่วมมือกับคณาจารย์ในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะที่อิตาลีนะครับที่มหาวิทยาลัยลุนที่สวีเดนนะครับที่ University of San Diego นะครับที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายอีกที่กินาวาที่ญี่ปุ่นก็มีหลากหลายนะครับที่พยายามจะเชื่อมเอาความรู้ไทยไปแลกเปลี่ยนกับโลกเอาความรู้จากโลกนี้มาถ่ายทอดให้กับคนไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะครับที่ส่งไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่าวันนี้สถาบันการสร้างชาติพร้อมแล้วนะครับที่จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกได้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายนะครับมาเรียนรู้แล้วก็มาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ